สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ Channel นะคะสำหรับในวันนี้มาก็จะพาทุกคนมาทัวร์มุมทำงานของมาในปี2022นะคะเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเราไปชมกันเลยดีกว่าค่ะมุมแรกคือตรงโต๊ะทำงานค่ะในส่วนของโต๊ะอันนี้มีขนาด180 × 80 ซม.นะคะซึ่งค่อนข้างใหญ่ปะใจมากๆมาไปได้มาจากอีเกียนะคะซึ่งสิ่งที่มาชอบอย่างหนึ่งของโต๊ะอันนี้เนี่ยนอกจากจะเป็นความคงทนแข็งแรงก็คือเขามีที่สำหรับแขวนกระเป๋าให้ด้วยนะคะต่อมาก็จะเป็นชั้นใต้โต๊ะนะคะอันนี้มาก็ซื้อมาใส่เพิ่มเองนะคะก็จะทำให้เรามีพื้นที่เก็บของมากขึ้นค่ะต่อไปก็จะเป็นตัวเก้าอี้ทำงานของมานะคะอันนี้มาได้มาจากแบรนด์เฟนิกค่ะซึ่งก็จะมีลักษณะที่ดูโมเดิร์นอย่างนี้เลยนะคะสิ่งที่มาชอบสำหรับเก้าอี้ตัวนี้ก็คือเขาออกแบบมาตามหลักสรีระศาสตร์นะคะเวลานั่งเนี่ยก็คือจะรู้สึกสบายแล้วก็ไม่ค่อยปวดเมื่อยนะคะตัวเก้าอี้มีผ้าคลุมแบบตาข่ายเส้นใยไนลอนนะคะซึ่งเหนียวทนทานแล้วก็ระบายอากาศได้ดีค่ะเก้าอี้ตัวนี้เนี่ยสามารถปรับเอนได้สูงสุดถึง135 องศาเลยนะคะเราพอใจตรงไหนเนี่ยก็สามารถกดล็อกการปรับเอนได้เราก็จะได้รู้สึกนั่งสบายค่ะเก้าอี้ตัวนี้รองรับน้ำหนักได้ถึง100 กิโลกรัมนะคะมีให้เลือกด้วยกัน3 สีนะคะก็จะมีสีขาวสีดำสีเทาอันนี้มาเลือกเป็นสีดำแล้วก็ข้างหลังเป็นสีขาวนะคะมันก็รู้สึกว่ามันก็เข้ากับห้องของมาดีค่ะมาดูกันที่มุมโต๊ะทำงานแต่ละส่วนนะคะฝั่งแรกเนี่ยก็จะเป็นทางขวาของโต๊ะทำงานนะคะตรงนี้เนี่ยมันก็จะเอาไว้เก็บของต่างๆนะคะตรงแรกเนี่ยก็จะเป็นในส่วนของชั้นไม้น่ารักอันนี้เลยนะคะด้านล่างเนี่ยมันก็จะมีเป็นกล่องเก็บพวกอุปกรณ์ออฟฟิศต่างๆที่ใช้บ่อยๆนะคะก็จะเป็นพวกโพสต์อิทอะไรอย่างนี้แล้วก็ข้างๆก็จะเป็นอุปกรณ์ยังชีพค่ะพวกยาดมต่างๆในส่วนด้านบนก็จะมีกล่องใส่เครื่องเขียนอีกอันนึงนะคะอันนี้ก็จะใส่พวกปากกาต่างๆที่มาใช้บ่อยๆนะคะถัดมาข้างๆก็จะมีเป็นกระถางต้นไม้เพิ่มสีเขียวให้กับโต๊ะนะคะแล้วก็จะเป็นพวกหนังสือถัดมาก็จะเป็นลำโพงบลูทูธนะคะลำโพงบลูทูธอันนี้เป็นของยี่ห้อไดวูมนะคะก็จะเป็นอันเล็กๆที่สามารถบอกเวลาได้แล้วก็เป็นลำโพงบลูทูธได้นะคะในมุมตรงนี้มันก็มีการใช้ดอกไม้เพื่อเพิ่มสีสันให้กับมุมนี้นะคะส่วนข้างหน้าก็จะเป็นที่วางโทรศัพท์กับแก้วน้ำแบบนี้ค่ะมาดูมุมตรงกลางกันบ้างดีกว่าค่ะตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นมุมสำหรับวางจอมอนิเตอร์นะคะมันก็จะมีเป็นแท่นวางจอมอนิเตอร์สีสันน่ารักแบบนี้ซึ่งข้างใต้มันก็จะเก็บเป็น mechanical keyboard แล้วก็เป็นรีโมทแอร์นะคะถัดขึ้นมาก็จะมีเป็นน้องกระบองเพชรที่มีโคมไฟด้วยนะคะความเจ๋งอีกอย่างนึงของที่วางคีย์บอร์ดอันนี้ก็คือมันสามารถเป็นที่ชาร์จแบตหลายสายได้ด้วยนะคะก็สามารถเอามือถือชาร์จได้แบบนี้เลยมากันที่มุมด้านซ้ายของโต๊ะนะคะอันนี้มันก็จะวางเป็นที่วางโน้ตบุ๊กที่สามารถปรับระดับได้แบบนี้นะคะแล้วก็จะมีเป็นน้องดอกเดซี่ที่เอาไว้สำหรับใส่ปากกานะคะซึ่งมันก็จะใส่ปากกาที่ใช้บ่อยมากๆอยากจะให้อยู่ใกล้ๆมือเอาไว้ในน้องคนนี้นะคะเพราะว่าเราจะได้สามารถเลื่อนไปวางตรงที่ต่างๆเวลาเราทำงานแล้วก็หยิบปากกาได้อย่างสะดวกค่ะต่อมามันก็จะวางเป็นพวกโปสการ์ดที่มีคำคมต่างๆนะคะแล้วก็จะมีแจกันดอกไม้ที่มีดอกไม้สีสันสวยงามแบบนี้ถัดมาข้างๆก็จะมีเป็นก้านไม้หอมนะคะอันนี้มาใช้เป็นของแบรนด์ปูตะวันนะคะก็ค่อนข้างหอมดีมากเลยค่ะถัดขึ้นมาจากโต๊ะทำงานมาก็จะมีเป็นบอร์ดนะคะที่มาเอาไว้วางของต่างๆแล้วก็ติดพวกโปสการ์ดตกแต่งนะคะในส่วนแรกมันก็จะใส่เป็นที่วางปากกานะคะแล้วก็เป็นที่วางของตุ๊กตาต่างๆแล้วก็จะเป็นที่แขวน masking tape แบบนี้นะคะที่ว่างๆมันก็จะเอาเป็นพวกโปสการ์ดสีสันสดใสต่างๆมาแปะนะคะเพื่อเพิ่มสีสันให้กับบอร์ดของมาค่ะถัดมาอีกฝั่งนึงอันนี้มันก็จะวางเป็นพวกต้นไม้ต่างๆนะคะมีปฏิทินแล้วก็ที่วางสมุดโน้ตที่ว่างๆมันก็จะติดโปสการ์ดเหมือนเดิมค่ะถ้าจากมุมโต๊ะทำงานของมันก็จะมีมุมชั้นวางหนังสือชั้นวางของนะคะด้านในของมันเนี่ยก็จะเป็นชั้นหนังสือไม้นะคะที่มาวางหนังสือต่างๆด้านล่างเนี่ยมันก็ใส่เป็นตะกร้าสำหรับใส่ของนะคะแล้วก็ชั้นบนเนี่ยก็จะมีเป็นที่วางเอกสารค่ะซึ่งข้างหน้าเนี่ยมันก็จะวางเป็นที่วางของนะคะที่มีล้อเลื่อนอันนี้ชั้นล่างสุดมันก็จะวางเป็นกระเป๋าสะพายที่มาใช้อยู่ในช่วงนี้นะคะแล้วก็แมสต่างๆชั้นถัดมาก็จะเป็นเสบียงอาหารเครื่องดื่มต่างๆนะคะที่มาเอาไว้กินเวลาทำงานค่ะถัดมาชั้นบนนะคะตรงนี้ก็จะมีพวกน้ำดื่มแล้วก็อาหารเสริมพวกยาอมต่างๆที่มากินบ่อยๆนะคะมากันที่โซนสุดท้ายโซนนี้ก็จะเป็นมุมพักผ่อนของมาค่ะในโซนนี้มันก็จะวางเป็นเก้าอี้ที่ดูนั่งสบายๆอย่างนี้นะคะอันนี้มาไปได้มาจากอีเกียนะคะ
ถัดมามันก็จะวางเป็นโต๊ะเล็กๆเพิ่มความสดชื่นด้วยใบไม้แบบนี้นะคะแล้วก็จะมีเป็นโคมไฟซึ่งอันนี้เนี่ยก็จะเป็นโคมไฟอุ่นเทียนนะคะมันก็จะวางเทียนหอมแล้วก็เวลาที่ต้องการรีแลกซ์มันก็จะเปิดโคมไฟให้เทียนละลายก็จะได้เพิ่มกลิ่นหอมให้กับห้องค่ะนี่ก็เป็นมุมโต๊ะทำงานทั้งหมดในห้องของมานะคะซึ่งถ้าใครชอบตรงไหนก็สามารถเอาไอเดียไปปรับใช้กันได้นะคะวันนี้มาก็ต้องขอตัวลาไปแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบายค่ะ